เกิดอะไรขึ้นโบวานด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆทำเอาแฟนๆของน้องมะลิภาขวัญและแม่โบวานด้าออกอาการเป็นห่วงหลังจากสาวโบได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมข้อความค่อนข้างผิดหวังถึงการรับงานที่เจ้าตัวบอกว่าตัดสินใจผิดพลาดที่สุดงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาส่งกำลังใจเพียบโดยสาวโบได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมวานด้า29ข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทำให้แฟนๆต่างพากันเข้ามาไถ่ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยความเป็นห่วงซึ่งชาวเน็ตคาดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการหนึ่งและมีบางคำถามที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะที่จะถามเด็กจึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะแม่โบกับน้องมะลิได้ดูรายการพอดีอะแค่รู้สึกไม่โอเคกับคำถามเลยเห็นด้วยค่ะน้องกลืนน้ำตาตัวเองเลยยังจะถามอีกว่าแล้วดูอยู่ก็รู้สึกไม่โอเคเลยไม่รู้ว่าคุณโบตัดสินใจพลาดอะไรแต่ถ้าเป็นรายการที่คนกล่าวมาคุณโบอย่าเสียใจไปเลยรายการนี้พิธีกรไม่ได้เรื่องมืออาชีพจริงๆมีอยู่แค่สองคนนอกนั้นไม่ได้เรื่องมันคือความผิดเขาไม่ใช่ความผิดของคุณโบคุณโบทำงานอย่างมืออาชีพแต่พวกเขาไม่มีพวกเขาต่างหากที่ต้องละอายแก่ใจแต่ก็ทำให้เห็นความเข้มแข็งของมะลินะคะน้องเก่งมากที่กลั้นน้ำตาไว้ได้และอีกมากมายแต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นโบได้โพสต์ภาพครอบครัวโบมะลิและออโต้พร้อมด้วยอีโมติคอนชู2นิ้วท่ามกลางแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งกำลังใจล้นหลามแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีค่ายืนยันข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสมีเชื้อโควิด-19 เปิดทำลายร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมจากกรณีที่มีคนออกมาแฉว่ามีนักร้องหนุ่มบอยแบนด์ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรและตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่ออกมาเปิดเผยต่อสังคมจึงทำให้หลายคนแอบวิตกและคาดเดาไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุด PR เฉพาะกิจของค่ายเพลงกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวงAxis เจ้าของงานเพลงแค่นี้ก็พอ With You ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก5หนุ่มบอยแบนด์ดังกล่าวถูกจับตาว่าอาจจะใช่นักร้องบอยแบนด์วัย23ปีที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเพราะมีสมาชิกในวงได้โชว์ภาพเค้กวันเกิดลงอินสตาแกรมในคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมาจากการติดต่อสอบถามดอเช่ธีรเดชผู้จัดการส่วนตัวน้องได้คุยกับข้าวโอ๊ตหรือคริสพนธรรมหัวหน้าวงแอ็กซิสยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญญัตรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19 โอ๊ตจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 5%
ึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด-19 ชัดเจน 100% อย่างไรก็ตามโอ๊ตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งไทม์ไลน์ละเอียดยิบกับมดดำในรายการแฉคืนนี้ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 23.00 นทางช่อง GMM 25พร้อมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์แต่อย่างใดแอคซิสแจ้งแล้วบัสโจเซฟแพนคอนเน็กออกโรงเคลียร์หลังถูกโยงปาร์ตี้ดีจะมาตูมหนุ่มกัญชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแดนแพตตี้ภาพคู่2เดือนที่แล้วไร้คอมเมนต์ไม่กดไลค์ตอบย้ำหรือจะเลิกจริงแดนแพตตี้เข้าข่ายคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่า2 IG ของทั้งคู่ไร้ภาพคู่ไร้คอมเมนต์มาหลายเดือนแล้วต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างใจแป้วกันไปเลยเพราะเป็นคู่ที่ถูกพุ่งเป้าถูกจับตาว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะแฟนคลับที่ติดตามแดนปัตตี้ทีวีช่อง YouTube ที่2คนทำร่วมกันไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่มาได้ประมาณ1เดือนแล้วจึงมีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากนอกจากคลิปจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่าเมื่อมาส่องในไอจีของทั้งคู่ต้องบอกเงียบยิ่งกว่าเพราะภาพล่าสุดของแดนนั้นลงล่าสุดเมื่อ5สัปดาห์มาแล้วเป็นภาพคู่กับลูกแฝดของบีมกวีจากนั้นข้ามฝั่งมาดูไอจีของแพตตี้นั้นภาพที่ลงล่าสุดเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วหากส่องหาภาพคู่ของแดนแพตตี้เป็นการโปรโมทคลิปลงไว้เมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไร้การคอมเมนต์ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการแซวในภาพของกันและกันมานานหลายเดือนแล้วทั้งหมดคาดว่าทั้งคู่อาจจะยุ่งหรือเป็นเพราะช่วงโควิดกำลังระบาดเลยทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเจอกันได้บ่อยๆนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนื้อเอาเป็นว่าเงียบแล้วแฟนคลับที่เขาเชียร์ใจไม่ดีกันแล้วจ้าลงภาพมาสยบข่าวเมาทีนะจะอยากเห็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักรักจ้าทำไมไม่บอกขุดภาพหนุ่มคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV วันสงสัยติดเชื้อโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มหน้าคล้ายข้าวโอ๊ตแอ็กซิสสมาชิกบอยแบนด์วงแอ็กซิสไปถ่าย MV เมื่อวันที่12มกราคมทั้งที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อถามปกปิดอีกแล้วหรือทำไมในไทม์ไลน์ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ไว้ด้วยห่วงทีมงานกองถ่ายและคนใกล้ชิดร่วมงานจะติดโควิดหรือไม่จากกรณีตามหานักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดโควิด-19หลังสงสัยว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์กระแสกดดันให้ออกมาชี้แจงแสดงตัวและไทม์ไลน์จนนักร้องหนุ่มข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสออกมาเปิดใจร่ำให้ขอโทษไม่ได้เจตนาปกปิดติดโควิดจากเพื่อนที่ไปงานวันเกิดดีเจมะตูมดาราสมทบสุดช้ำพิษมะตูมจะได้เงินส่งแม่กลับไม่มีแม้ซื้อข้าวกินด้วยซ้ำโดยเจ้าตัวเปิดใจวันที่8มกราคมถือเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไปโรงแรมบรรเย็นทรีหลังปาร์ตี้เลิกแล้วไม่ได้เจอมะตูมแต่เจอปีโป้เพื่อนที่ติดโควิดจากเชียงใหม่เริ่มมีอาการคล้ายโควิดเมื่อวันที่12ถึง13มกราคมคิดว่าอาการภูมิแพ้ได้กินยาและกักตัวอยู่ในคอนโดจนวันที่13มกราคมมีอาการไข้ขึ้นสูงก็ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโดไม่ได้ไปไหนเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าช่วงวันที่10ถึง20มกราคมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่คอนโดวันที่20มกราคมหลังมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิดนักร้องหนุ่มเข้าตรวจหาเชื้อทันทีวันที่21มกราคม
หมอแจ้งว่ายังไม่แน่ว่ากำลังจะหายหรือกำลังติดเชื้อเพราะไม่มีอาการใดๆปอดก็ 100% ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดหรือหนีแค่ต้องการความชัดเจนจากหมอเท่านั้นโดยวันที่27มกราคมหมอแจ้งว่าติดเชื้อและให้รอดูอาการไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดโลกโซเชียลไปขุดภาพชายเสื้อดำคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV พร้อมตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนในอีกลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือเหน่งอาการออกแล้วที่เอวที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ดีแล้วแบบนี้คนกองถ่ายทำงานกองนั้นทีกองนี้ทีคนก็เยอะแถมยังวนกันไปนับงานนั้นงานนี้ทุกวันใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว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 อ้าววันที่12ไปถ่าย MV หรอแล้วไม่บอกว่าต่อมากมึงไม่ได้ไป14แต่ไป12ในไทม์ไลน์วันที่12ก็ไม่แจ้งนะเป็นต้น